ดีครับเรามาพบกับช่องครอบครัวพุทธเศรษฐบินชาแนลสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรับชมเกี่ยวกับพืชสมุนไพรอีกต้นหนึ่งพร้อมเป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยงามด้วยก็ซึ่งว่าหลายท่านก็คงจะทราบกันดีว่าต้นอะไรถ้าเห็นภาพแล้วก่อนที่จะพาทุกท่านไปชมขออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดคลิปจากช่องครอบครัวพุทธเศรษฐหอมดิน Channel ด้วยนะครับเราไปชมกันครับปุ้นปุ้นครับปึ้งนี่นะครับนี่ดอกสวยงามแล้วนะครับสำหรับทุกท่านที่ปลูกไว้ที่บ้านหรือว่าเคยเห็นแล้วคงจะทราบกันดีหลายท่านคงมีคำตอบเห็นดอกแล้วก็คงว่าโอ้ฉันรู้แล้วที่จริงต้นนี้ก็คือต้นชงโคนะครับต้นชงโคต้นชงโคก็ถือว่ามีชื่อเรียกแตกต่างกันไปทางภาคใต้ก็อาจจะเป็นเสียวเลื้อยทางภาคเหนืออาจจะเป็นเสียวหวานประมาณนั้นนะครับชื่อแต่ละที่เรียกแตกต่างกันไปตามพื้นที่เนาะเสียวหวานเสียวเลื้อยพวกเนี้ยแต่ว่าต้นทางการที่เรียกก็คือต้นชงโคถามว่าถิ่นกำเนิดมาจากไหนถิ่นกำเนิดแท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับถิ่นกำเนิดหลักๆก็เกิดมาที่ประเทศจีนแล้วก็แถวฮ่องกงนะครับต้นชงโคก็ถือว่าเป็นพืชสมุนไพรอย่างหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญมากโดยเฉพาะยกตัวอย่างว่ารากเนี่ยสามารถที่จะไปแก้ในการขับลมเปลือกท้องเสียแล้วก็ต้นชงโคเองก็จะมีสารเอทานอลประมาณ 50% เอาไปสกัดได้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับในการไปยับยั้งเรื่องของเซลล์มะเร็งนะครับนี่แหละครับสรรพคุณของต้นชงโคซึ่งเป็นสมุนไพรที่สำคัญในการรักษาโรคตามที่กล่าวไม่ว่าจะเป็นการขับลมแก้ท้องเสียแล้วก็มีสารน้ำมันเอทานอลอยู่ 50% นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเป็นเอาไปองค์ประกอบในการยับยั้งฆ่าเชื้อเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะครับนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นพืชสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจยังไม่ทราบหรือทราบกันดีแล้วฉะนั้นด้วยลักษณะของต้นชงโคแล้วจะมีความสูงประมาณ1เมตรถึง15เมตรโดยความสูงของเขาคล้ายๆเป็นไม้เลื่อยเป็นต้นอยู่แต่ว่าไปออกรูปทรงเป็นไม้เลื่อยนะครับซึ่งดอกของเขาก็จะเป็นดอกออกเมื่อเขาบานไปแล้วก็จะสวยเป็นแดงชมพูขาวอมขาวสวยงามมากครับสำหรับคนที่ชื่นชอบถ่ายรูปก็จะเห็นว่าดอกชงโคเป็นดอกไม้ชิ้นหนึ่งที่ถ่ายรูปออกมาแล้วก็จะสวยดูเพลินๆเหมือนกล้วยไม้แต่ว่ามันไม่ใช่นะครับเป็นดอกชงโคฉะนั้นแล้วเราจึงเก็บมาฝากทุกท่านบรรยากาศของข้างบนของต้นชงโคเราจะเก็บให้ดูเมื่อเขาบานแล้วเขาจะดอกเขาจะอยู่บนปลายหรือออกตรงที่ถ้าเราแต่งจริงเขาจะออกอยู่ที่โคนต้นนี่ครับนี่แหละครับต้นชงโคที่เรามาฝากทุกท่านให้ทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะครับต้นชงโคจะนี่ก็เป็นที่นิยมในการปลูกกันพอสมควรแต่ละบ้านปลูกเพราะเป็นต้นไม้ที่สามารถควบคุมแต่งได้แล้วก็สามารถที่จะให้ดอกที่สวยงามนะครับเมื่อเราแต่งทีละดอกเขาจะออกตรงให้เราได้เห็นนี่แหละครับต้นชงโคที่หลายคนที่ทราบแล้วหรือใหญ่ที่ยังไม่ทราบหรือที่กำลังหาปลูกก็ได้ชมความงดงามของเขาและดอกของเขามีเอกลักษณ์ที่สวยงามพร้อมคุ้มด้วยสรรพคุณสมุนไพรที่หลายคนที่ยังไม่ทราบก็จะได้ทราบกันตามที่เรานำเสนอนี่นะครับนี่นะครับต้นชงโคจะมีใบลักษณะอย่างนี้แหละครับต้นเขาจะเป็นลักษณะนี้สูงสุดประมาณ15เมตรนะครับเป็นคล้ายๆกับไม้เลื้อยต้องแต่ถ้าไม่มีอะไรบังเขามากเขาจะโตไวมากครับนี่นะครับดอกชงโคต้นชงโคจะมีเป็นลักษณะนี้เช้านี้กับบรรยากาศเย็นๆเนาะเราเลยเก็บมาฝากวันนี้ก็คือเรื่องของต้นชงโคนะครับดอกเขาสวยมากครับดอกเขาสวยมากครับดูใกล้ๆครับดอกสวยมากพอดีดอกสวยมากครับที่หลายท่านมีอยู่ที่บ้านก็คงได้ชมความงามงดงามของเขาเนาะอันนี้จะไม่ค่อยชัดหน่อยจะต้องปรับเลนส์นะครับมันจะมืดหน่อยเพราะแสงอาทิตย์อยู่คนละด้านเนาะเบียดบังคับให้ถ่ายก็เลยอาจจะมืดในมุมมันก็ขออภัยนะครับต้นชงโคดอกสวยๆกับเช้านี้คือว่าเป็นไม้ประดับไม้เลื้อยที่ทรงพุ่มก็อีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจที่น่าปลูกประดับบ้านหรือใครมีพื้นที่ก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับ
ันนี้อยู่ที่ประมาณสัก2ปีฮะปลูกที่2ปีปลูกโดยธรรมชาติเขาก็โตไวนะครับโตไวมากแล้วก็ให้ดอกเรื่อยๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิเนาะสำหรับเมืองไทยเราดอกไม้ผลัดใบเปลี่ยนใบแต่ว่าต้นชงโคช่วงนี้เขาก็ให้ดอกต้นไม้หลายๆช่วงนี้ก็ให้ดอกสวยงามสะพรั่งโดยเฉพาะพวกไม่ว่าจะทองอุไรเนี่ยช่วงนี้คือเป็นช่วงดอกไม้ที่ให้ดอกสวยงดงามนะครับต้นชงโคก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามที่เรานำเสนอมาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับเช้านี้เนาะเห็นไหมครับดอกมันสวยทีเดียวครับสวยงามมากอมชมพูบางครั้งก็มองไกลๆเหมือนสีแดงแต่มันไม่ใช่เป็นชมพูสวยงามนะครับดอกสวยงามแล้วก็ใบเขาเป็นเอกลักษณ์กลมมนแต่มันก็แตกเป็นแบบปีกผีเสื้อนะฮะถ้ามองผิวเผินมันก็กลมมนทั้งมันเป็นรูปทั้งรูปหัวใจทั้งเป็นปีกผีเสื้อเลยครับใบเขาเป็นรูปหัวใจแต่ว่ารูปหัวใจก็จะใกล้เคียงกับปีกผีเสื้อครับใบของเขาเป็นเอกลักษณ์มีชัดเจนเลยครับตัวใบเล็กๆอาจจะกลมมนแต่ว่าเขาโตขึ้นเขาจะเป็นใบฉีกเป็นแบบผีเสื้อเลยเห็นไหมครับเป็นใบแบบผีเสื้อเอกลักษณ์ของเขานะครับเป็นใบแบบผีเสื้อหรือว่าใบหัวใจนี่ครับทั้งใบทั้งดอกมีความสวยงามของเขามีเอกลักษณ์ความงามของเขาโดยเฉพาะนอกจากนี้ก็เรื่องของสรรพคุณสมุนไพรนะครับสำหรับคลิปนี้เช้านี้เรานำเสนอต้นชงโคแล้วก็ดอกทั้งใบทั้งรากก็มีสรรพคุณทางยาตามที่ได้กล่าวไว้ว่ารากก็จะเกี่ยวเรื่องของการขับลมเปลือกก็เกี่ยวกับการแก้ท้องร่วงแล้วก็การนำต้นไปสกัดเอาสารเอทานอลได้แล้วก็ไปสามารถเอาสารเหล่านี้ไปช่วยรักษาในการยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะครับนี่แหละครับด้วยคุณสมบัติของเขาจึงมีเอกลักษณ์ทั้งไม้ประดับปลูกไว้ประดับบ้านเรือนแล้วก็เพื่อความสวยงามแล้วก็ดอกก็ออกให้ดอกสวยๆงามด้วยนะครับคลิปนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะครับก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับจะมีคลิปหน้าต่อไปเป็นเรื่องอะไรก็ขอฝากเอาไว้ก่อนแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องครอบครัวประเสริฐหอมดินชาแนลด้วยนะครับเพื่อจะเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับทุกท่านให้ติดตามรับชมครับคุณปูนขอบคุณครับ